สวัสดีครับวิดีโอนี้มาดูวิธีการรีเซ็ตรหัส Wi-Fi ของกล้อง GoPro นะฮะ GoPro Hero ตัวนี้นะครับบางครั้งเราลืมรหัส Wi-Fi นะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าแอปได้นะฮะวิธีการรีเซ็ตรหัส Wi-Fi ของกล้อง GoPro ตัวนี้นะครับกดตรงนี้นะครับตรงเปิดค้างไว้นะครับจนกว่าจะมีตัวหนังสือขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะฮะนะครับกดค้างไว้ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับ Reset Wi-Fi Yes No จากนั้นเราก็เลื่อนมาที่ Yes นะครับกดตรงนี้นะครับ Yes จากนั้นก็กดที่ตรงนี้นะครับ Yes จากนั้นก็กล้องก็จะรีเซ็ตรหัส Wi-Fi นะครับตอนนี้ก็รหัส Wi-Fi ก็ถูกเซตแล้วนะครับวิธีการรีเซ็ตรหัส Wi-Fi ของกล้อง GoPro Hero นะครับจากนั้นเราก็ไปเชื่อมต่อแอปใหม่ได้เลยนะครับก็เข้าตั้งค่าเดี๋ยวผมจะทำวิธีการเชื่อมต่อกล้อง GoPro กับแอปของ GoPro นะครับให้ดูนะฮะยังไม่เคยเชื่อมต่อนะครับก็ลองมาดูนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็จะต้องโหลดแอปก่อนนะครับตัวนี้ผมสาธิตให้ดูเป็นของ Android นะครับ GoPro ก็จะเป็นแอปลักษณะตัวอย่างนี้นะครับ GoPro Quick Video Plus Photo Editor นะฮะเมื่อเปิดแอปก็จิ้มที่ตรงนี้นะครับที่กล้องนะครับจากนั้นก็บวกกล้องนะครับแอปก็จะเสิร์ชหากล้องเลือกกล้องนะครับเลือกกล้องให้ตรงกับรุ่นตัวนี้กล้อง GoPro Hero นะคลิกเลือก GoPro Hero จากนั้นก็แอปก็จะถามว่านี่เป็นครั้งแรกในการเชื่อมต่อใช่ไหมนะกดไปที่ Yes จากนั้นก็เปิดกล้องนะกดปุ่มเปิดตรงนี้1ครั้งนะครับก็จะขึ้นตัวหนังสืออย่างนี้นะฮะจากนั้นก็กดปุ่มเปิดอีกเลือกโหมดนะครับเลือกโหมด Control App นะฮะกดโอเคจากนั้นก็เปิดกดปุ่ม Continue ของแอปนะครับจากนั้นก็จิ้มตรงที่นะฮะรูป Wi-Fi นะครับขึ้นมาจิ้มไปเลยนะฮะเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะครับจะต้องใส่พินนะฮะที่กล้องจะมีตัวพินเด้งขึ้นมา4ตัวนะฮะ4032นะฮะจากนั้นก็กดแพร์เชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อกับกล้องแล้วนะครับตัวแอปจะให้เราตั้งชื่อกล้องจะตั้งชื่อว่า Honda จากนั้นตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่นะเมื่อเราตั้งรหัส Wi-Fi เสร็จแล้วก็กด Continue ชื่อใหม่ตัวนี้นะฮะ Hondaเคยตั้งชื่อมาแล้วนะครับอยากจะตั้งเปล่าแต่ถ้าเราจะต้องการตั้งแล้วก็โอเคนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการตั้งเราก็กลับไปแก้ไขใหม่นะฮะเอาใหม่นะครับเอา GoPro 2นะครับ GoPro 2กด Continue มีทันไหมเป็นไงครับตั้งแต่เด็กๆตัวนี้แอปกับกล้องเชื่อมต่อกันแล้วนะครับถ้าเราอยากจะเข้ามาดูนะฮะเราก็กด Control App GoPro นี่นะครับ GoPro 2นะฮะจิ้ม GoPro 2เชื่อมต่อสำเร็จนี่นะครับกล้องเราก็จะเห็นวิดีโอที่เราที่กล้องบันทึกไว้นะครับ
ตัวนี้ก็เป็นค่าที่เราตั้งไว้นะครับตั้งจากกล้องไว้นะฮะนี่นะครับถ้าอยากดูวิดีโอแล้วก็จิ้มตรงรูปวิดีโอตรงล่างนี้นะครับก็จะมีวิดีโอที่เราบันทึกไว้นะครับตอนนี้นะฮะก็จะมีวันที่บอกนี่นะครับการเชื่อมกล้อง GoPro ติดหมวกกับแอปนะครับผ่านระบบ Wi-Fi ของกล้องนะครับ